คำแนะนำนะคะสำหรับวิธีการที่จะให้เด็กๆเนี่ยเขาเล่นเกมแล้วก็ไม่ต้องมาประสบปัญหาเรื่องของการปิดเกมจนกระทั่งเกิดอารมณ์ที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แบบนี้ค่ะใช่เลยครับฟังกันดีเลยนะครับผู้ชมครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของคำแนะนำเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าเด็กหลายคนเนี่ยติดจริงๆแล้วเล่นกันทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กลายมาเป็นข่าวนี่ครับเลยตลอดเลยที่หนูทำอะไรไม่ดีกับแม่หนูขอโทษแล้วแม่โหดสีให้หนูด้วยแม่โหดสีแล้วหนูเกมสำคัญกว่าแม่หรือแม่สำคัญกว่าเกมแม่สำคัญกว่าเกมแล้วเกมสำคัญกว่าแม่เมื่อไหร่แม่จะบอกให้พี่ตั้มแบนโอเคหรือว่าพี่คิงนี่นะครับเห็นเกมสำคัญกว่าแม่หรือว่าเห็นแม่สำคัญกว่าเกมแต่ถ้าเกิดเห็นเกมสำคัญกว่าเดี๋ยวบอกพี่เขาให้แบนนะฮะก็เด็กชายครับไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับกราบขอโทษเท้าคุณแม่ครับหลังจากตอนแรกมันเป็นคลิปไลฟ์เหมือนกันครับเป็นไลฟ์สดตัวเองเนี่ยเล่นเกมแพ้โมโหฮะโมโหแล้วถือมีดลุกไปไล่ฟันอาม่าไปฟันแม่ตัวเองที่เข้ามาบอกว่าเลิกเล่นเกมได้แล้วเมื่อโมโหท่าไหนจัดเลยนะฮะเอามีดไปไล่ฟันเจ้าตัวก็เปิดใจครับบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเล่นเกมออนไลน์อยู่แล้วก็มีคนมาแกล้งของที่ซื้อมาในเกมไอท่องไอเทมเนี่ยหายหมดเลยฮะสุดท้ายคงหงุดหงิดอะคุมอารมณ์ตัวเองคุมตัวเองไม่ได้ก่อนหน้านี้เองก็ต้องกินยาเพื่อควบคุมอารมณ์อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ยืนยันว่าที่มีกรณีนักแคสเกมชื่อดังอย่างมาลีเนี่ยเขาโทรมาจริงโทรมาห้ามปรามไม่ได้เป็นคนที่ปั่นหัวจนเกิดอาการคลั่งแต่ว่าที่เกิดเพราะตัวเองโดนแกล้งยืนยันบอกอันนั้นที่ทำไปมันอารมณ์ชั่ววูบนะครับปกติรักแม่นอนกอดแม่ทุกคืนครับแล้วก็ยังตัดพ้อเหมือนกันบอกว่าก่อนหน้านี้เองเขาก็เคยทำความดีนะตัวเขาเองกับเพื่อนเนี่ยเคยเก็บกระเป๋าตังค์ในนั้นมีเงินอยู่1,120บาทอะเก็บได้ก็ไปส่งให้กับตำรวจไปติดตามไปหาเจ้าของไม่เคยจะมีใครพูดถึงแต่พอพลาดมาเนี่ยฮะโดนโซเชียลโดนออนไลน์ต่อว่ากันเยอะทีเดียวส่วนคุณแม่นะครับก็บอกว่าลูกชายคนนี้อยู่ชั้นม.ต้นอยู่เลยครับเป็นเด็กสมาธิสั้นก็ทานยาอยู่เหมือนกันควบคุมไม่ให้มีอาการกำเริบวันที่เกิดเหตุบอกลูกชายโดนเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกันแกล้งฮะเพื่อนแกล้งเพื่อนเนี่ยมายิงตัวละครที่ลูกชายเล่นอยู่คือเวลาเล่นเราต้องเล่นเป็นตัวละครในเกมนะครับแต่โดนลุมยิงมีการโกงของในเกมด้วยก็แล้วก็มีการยั่วยุสุดท้ายในลูกชายก็เลยคุมอารมณ์ไม่อยู่ทำลายข้าวของทำลายเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเกิดเหตุลูกเองก็เครียดฮะแต่แม่ก็ยังเป็นแม่ก็ไม่ได้ไปถือสาไม่ได้ไปโกรธลูกแต่ที่แม่เสียความรู้สึกก็คือเพื่อนนั่นแหละที่อยู่ในเกมอ่ะลูกว่ะไม่เป็นไรนะฮะไม่ได้โกรธลูกแต่ว่าเพื่อนอยู่ในเกมไปท้าทายลูกชายเขาบอกไม่กล้าฟันแม่จริงหรอกถ้าเป็นเพื่อนจริงๆเนี่ยนะครับควรจะห้ามกันฮะไม่ใช่ไปยุไม่ใช่ไปทำแบบนี้ครับตอนนั้นเลยแล้วเขาบอกแล้วหนูก็เสียใจว่าทำไมการมาชกเนี่ยมันจะเกิดร้อนคนในบ้านแหละกุ้มใจอาม่าก็นอนไม่ได้กงนอนไม่ได้แม่นอนไม่ได้แล้วคุณทำเพื่ออะไรผมก็ฝากขอโทษคนที่เข้าใจผิดด้วยนะครับรักแม่ไหมครับผมรักครับนอนกอดกันทุกคืนน้องจำไว้นะครับถ้าเห็นแม่สำคัญกว่าเกมเดี๋ยวสั่งแบนนะครับโดยมีคุณหมอครับออกมาแนะนำครับนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์ระจิตอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็บอกว่าปี2018ครับองค์การอนามัยโลกประกาศเลยนะครับโรคติดเกมเนี่ยเป็นหนึ่งในโรคทางจิตเวชมีผลกระทบเชิงลบกับสุขภาพกับครอบครัวการศึกษาการงานอาชีพสังคมดังนั้นครับก็ต้องป้องกันต้องแก้ไขเรื่องปัญหาเด็กติดเกมป้องกันได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งง่ายกว่าจะไปแก้กันทีหลังคุณพ่อคุณแม่นะครับใครมีลูกแล้วเล่นเกมนานๆฟังดีๆมี3ข้อตกลงที่ควรทำก่อนลูกจะเริ่มเล่นเกมครับอย่างแรกเลยเวลาต้องแบ่งเวลาให้ลูกเล่นเกมอย่างเหมาะสมครับวันหนึ่งอาจจะคุยกัน1ชั่วโมงไหม2ชั่วโมงหรือเปล่าแล้วก็อย่าให้ไปเล่นเกมในเวลาเรียนหรือว่าไปเล่นช่วงเวลากลางคืนฮะแปลว่าต้อง1ต้องคุมเวลาก่อนนะฮะ2เนื้อหาของเกมด้วยรู้จักไหมลูกเล่นเกมอะไรครับเนื้อหาของเกมต้องไม่มีความรุนแรงป้องกันไม่ให้เด็กไปเสพข้อมูลเสพความรุนแรงเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต3ก็คือพฤติกรรมฮะการเล่นเกมต้องไม่นำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นเล่นแล้วไม่ไปโรงเรียนเล่นแล้วโดดเรียนเล่นแล้วไม่กินข้าวตามเวลาไม่ยอมนอนบางคนเล่นแล้วก้าวร้าวนะทางคำพูดทางวาจาทางพฤติกรรมเนี่ยอันนี้ต้องสังเกตดีๆซึ่งเรื่องติดเกมไม่ใช่ปัญหาแค่ตัวเด็กนะครับแต่ว่าเป็นปัญหาของทั้งครอบครัวที่ต้องร่วมกันจัดการแก้ไขครับ
ถ้าจัดการเองไม่ได้ให้ปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเลยในสังกัดกรมสุขภาพจิตหรือว่าท่านจะไปโรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเอาสะดวกหน่อยก็โทรไปปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตครับ1323โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะโอ้นี่ปัญหาใหญ่เลยนะครับลองดูก็ได้ครับบางคนเนี่ยเห็นเล่นกันทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ขยับไปไหนมีแค่ตอนไปทานข้าวห้องน้ำบางคนทานข้าวไปยังเล่นเกมไปเลยฮะด้วยความเคารพถึงครอบครัวของน้องนะคะคือน้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องของจิตเวชสมาธิสั้นนี่ฉันไม่แน่ใจว่าทางคุณหมอเขามีคำแนะนำมาหรือว่าเล่นเกมออนไลน์แบบนี้ได้ไหมหรือควรจะห้ามเล่นไหมหรือควรจะต้องมีวิธีการอื่นๆในการดูแลเรื่องของสภาพจิตใจหรือเปล่าเพราะว่าเรามีข้อมูลในงานวิจัยกันเยอะแยะเนาะว่าการเล่นเกมมันกระตุ้นแนวความคิดกระตุ้นทั้งอารมณ์ความรู้สึกทำให้เกิดความรุนแรงตามมาอย่างผู้ใหญ่ทั่วไปเล่นเกมหรือผู้ใหญ่ทั่วไปเสพสื่อออนไลน์มากๆก็จะมีปัญหาความเครียดตามมาอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ทางในครอบครัวคงจะต้องไปปรึกษาหารือแก้ปัญหาระยะยาวกันนิดนึงเนาะไม่งั้นก็เห็นใจน้องเห็นใจครอบครัวด้วยถ้าเกิดว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาแบบนี้เล่นเกมแล้วก็เกิดความเครียดในครอบครัวต่อไปนะคะไปดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่อง